สวัสดีนะคะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิป Peer Guard นะคะในหัวข้อเรื่องเนื้อคู่พรหมลิขิตนะคะรายละเอียดของเขาหรือเธอคนนี้นะคะของคุณนะเรามาดูกันนะคะตามหาเนื้อคู่จากพรหมลิขิตของคุณกันนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนโสดนะไม่รู้ว่าจะมีคนที่อาจจะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วมาดูหรือเปล่าเพื่อเช็คนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ต้องขออ่านพลังงานให้กับคนโสดเลยก็แล้วกันนะคะเรามาดูกันนะทีนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วก็ฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกด Super Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะคะหรือว่าถ้าใครรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะขอให้อยู่กันไปจนถึงแสนซับเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทีนี้นะคะก็วิธีการอ่านในคลิปนี้นะเราใช้ไพ่เนี่ยหลายสำรับด้วยกันนะคะสำรับแรกก็จะเป็นไพ่ทาโร่นะคะซึ่งเต้าจะอ่านเป็นลักษณะนิสัยนะคะของเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะว่าลักษณะนิสัยใจคอเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาหรือเธอคนนี้นะความเป็นตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้นะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะฮะด้วยไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็จะใช้ไพ่นางฟ้านะคะในการดูนะชีวิตรักของคุณและเขาข้อมูลความรักเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่เลอนอมองด้วยในคลิปนี้นะคะพิเศษเลยไพ่เลอนอมองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าสามารถที่จะตอบคำถามสั้นๆบางอย่างได้นะคะดังนั้นเต้าเลยจะถามไพ่เลอนอมองแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะคะว่าคุณและเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยเจอกันได้อย่างไรไพ่สามารถบอกเป็นสถานการณ์ได้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเต้าจะสามารถตีความได้แบบแยบยลขนาดไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังอ่านไพ่เลอนอมองไม่ค่อยเก่งเนาะแต่ว่าลองมาใช้ดูในคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับเนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณนะคะแล้วก็จะมีไพ่ออราเคิลเพิ่มเติมอีก2สำรับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นไพ่อะไรนะคะประมาณนี้นะคะก็มี3การ์ดให้เลือกเช่นเคยนะคะ3การ์ดนี้เป็นการตั้งใจหยิบออกมานะไม่ได้ชัฟเฟิลนะคะแค่รู้สึกว่าเอ้ย3ใบนี้วางลงแล้วมันแบบสวยอะไรอย่างงี้นะก็แค่นั้นเลยนะคะแล้วก็เลือก3การ์ดใบนี้นะคะลองใช้สัญชาตญาณของคุณในการเลือกนะคะการ์ดใบแรกกองแรกกองที่1นะคะไพ่ Wisdom นะคะเป็นรูปแบบน้องหมายูนิคอร์นนะคะWisdom นะคะWisdom ก็แปลว่าปัญญานั่นเองนะฮะแล้วก็การ์ดใบที่2กองที่2นะคะ Love Life นะฮะชีวิตรักนั่นเองนะโทนสีแดงดอกกุหลาบมาเลยนะคะชีวิตรักนั่นเองนะคะแล้วก็การ์ดใบที่3กองที่3นะคะ Angels นะนางฟ้านะคะนางฟ้านะคะคุณอยากให้การ์ดใบไหนกองไหนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวนำทางไปสู่เนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณก็เลือกกองนั้นนะคะถ้าเลือกได้แล้วอ้อลืมบอกไปนะคะสำหรับรายละเอียดของไพ่ทั้งหมดที่ใช้ในคลิปนี้นะเต้าให้รายละเอียดไว้ที่ด้านใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะคะใครสนใจหรือว่าชอบสำหรับไหนก็สามารถไปกดดูกันได้นะคะคิดว่าน่าจะเลือกได้แล้วนะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายของกองที่1กันได้เลยค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะกองที่1นะเนื้อคู่พรหมลิขิตนะคะรายละเอียดของเขาหรือเธอคนนี้ของคุณนะคะเรามาดูกันนะเพื่อนๆที่เลือกไพ่Card Wisdom นะคะใบนี้น้องม้ายูนิคอร์นนะให้เป็นตัวแทนนะคะในการนำพาไปเจอกับเนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณนะคะเรามาดูกันนะเต้าชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วนะคะไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะน่าจะเยอะอยู่ประมาณนึงนะเดี๋ยวต้องลองวางก่อนเนื่องด้วยคุณเป็นกองแรกนะคะดังนั้นก็การจัดวางก็จะช้าสักเล็กน้อยนะคุณสามารถสคิปข้ามไปได้ถ้าใครอยากจะไปดูตอนที่เปิดไพ่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มอ่านแล้วก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะลุ้นไปพร้อมๆกันตรงนี้เต้าชัฟเฟิลไปแล้วแต่เต้ายังไม่เห็นนะใต้ไพ่เนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาดูกันลุ้นกันไปพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะอันนี้เป็นเดือนเกิดของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้ซึ่งเดี๋ยวเปิดตอนท้ายนะฮะ
อ่ะเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นขอเริ่มจากนะคะลักษณะนิสัยนะคะนิสัยใจคอของเขาหรือเธอคนนี้นะคะเนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณเอาใบแรกเลยนะคะว้าว Knight of Swords นะคะเดี๋ยวนะต้องขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะว่าจะวางยังไงวางไปก่อนก็ได้นะคะโอเค Seven of Cups นะคะ Seven of Cups โอ้ King of Pentacles นะ King of Pentacles นะคะ Nine of Cups นะคะโอ้ Nine of Pentacles นะฮะและนะคะ Six of Swords Six of Swords โอเคนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะคืออะไรนะชีวิตรักของคุณนะคะข้อมูลความรักเพิ่มเติมนะฮะจริงๆมันก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวนะต้องขอคิดนิดนึงนะประมาณนี้ก็ได้นะPay attention to the red flags นะฮะใบที่สองนะคะ reconciliation reconciliation ก็มานะจ๊ะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนเก่าๆนะฮะ this could be the one นะฮะforgiving and learning นั่นไง มีการให้อภัยกันเกิดขึ้นเอ๊ะยังไงนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ต่อไปนี้จะเป็นไพ่เรือนมองนะคะ3ใบคุณและเขาหรือเธอคนนี้เจอกันได้อย่างไรนะคะสถานการณ์นะคีย์นะคะคีย์ไปแรกนะแล้วก็ lady นะคะและนะฮะ fox โอเคว้าว sexual freedom นะคะอันนี้ต้องเซ็นเซอร์อะไรไหมไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวลองดูนะ the union of hearts the union of hearts ว้าวเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างเดี๋ยวต้องขอขยับไพ่อีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวขอเปิดอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดือนเกิดของคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะอาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะเดือนอะไรอีกนะตุลาคมนะคะกรกฎาคมนะฮะหรือมิถุนายนนะคะหรือเดือนใดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะเนื้อคู่พรหมลิขิตนะคะรายละเอียดของเขาหรือว่าเธอคนนี้นะคะอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านเป็นเชิงของคนที่เข้ามาดูเป็นคุณผู้หญิงก็แล้วกันเนาะเพราะว่าผู้ชมโดยส่วนใหญ่เป็นคุณผู้หญิงนะคะดังนั้นถ้าคุณผู้ชายเข้ามาดูนะก็ลองแอปพลายดูนะคะจะอ่านเป็นในเชิงนี้ก็แล้วกันนะคะหรือว่าถ้าใครเป็น LGBTQ เข้ามาดูก็ลองแอปพลายดูของตัวเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่เนื้อคู่ของคุณเนี่ยได้อะไรบ้างนะ Knight of Swords ขึ้นมาใบแรกนะ Seven of Cups นะคะ King of Pentacles นะคะ Knight of Cups Knight of Pentacles แล้วก็ Six of Swords นะคะพลังงานที่เต้ามองเห็นเนี่ยเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะคะพลังงานหลักเขาคือ Knight of Swords นะพลังงานณปัจจุบันในตอนนี้เลยนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังงานของความคล่องแคล่วว่องไวดูจากภาพแล้วนะคะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวตัดสินใจปุบปับฉับพลันอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคิดเร็วทำเร็วคิดอะไรปุ๊บทำปั๊บเลยอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดแรงด้วยก็ได้นะพลังงานของธาตุลมเนี่ยโดดเด่นนะคะธาตุลมก็คือมิถุนตุลกุมนะคะมีความเป็นไปได้สูงเนาะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่รูปร่างปราดเปรียวนะประมาณนี้เลยนะคะเป็นพลังงานของคนที่คล่องแคล่วว่องไวอะทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะพลังงานประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ลักษณะแบบผิวเข้มได้ด้วยนะคะถ้าพลังงานถือดาบเนี่ย
ผิวเข้มได้ด้วยนะคะลักษณะประมาณนี้เนาะผิวเข้มรูปร่างผอมบางคล่องแคล่วนั่นแหละอย่างที่บอกนะฮะทีนี้สิ่งที่เต้ามองเห็นถัดมาคือ7 of Cups เขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่เลือกเยอะก็ได้7 of Cups นี่มันตีความได้หลายความหมายนะคะเป็นคนที่เลือกเยอะเป็นคนช่างเลือกช่างคิดช่างพิจารณาก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีจินตนาการสูงก็ได้นะคะชอบคิดแบบว่าฟุ้งๆอะไรแบบนี้เจ๊ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแบบว่าเป็นคนที่ชอบคิดชอบจินตนาการนะคะหรือเป็นคนช่างเลือกช่างพิถีพิถันในการเลือกอะไรแบบนั้นนะคะหรือจริงๆคือถ้าอ่านแบบบางตำราอาจจะเขียนว่าเซเว่นออฟคัพเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะในบางตำราเนาะดังนั้นก็อันนี้ลองดูนะคะทีนี้นะคะพลังงานที่ต้องเห็นถัดมาเนี่ยโอ้เห็นไพ่พลังงานบุคคลเยอะจริงๆนะคะตัวตนของเขาก็เป็นไพ่พลังงานบุคคลขึ้นมาเลยด้วยนะแล้วก็ยังมี King of Pentacles ขึ้นมาแล้วก็ Knight of Pentacles ตรงนี้นะมันทำให้เต้ารู้สึกว่านะคะคนคนนี้น่าจะเคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาตัวเองหรือว่าเคยผ่านลักษณะของงานมาหลากหลายก็ได้นะคะอาจจะเคยเขาเรียกว่าเติบโตมาด้วยตัวของเขาหรือเธอคนนี้เองอ่ะเป็นอาจจะเคยเป็น Knight of Pentacles มาแล้วก็กลายมาเป็น King of Pentacles ณปัจจุบันนะความรู้สึกของเต้านะเขาน่าจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งทางด้านการเงินในระดับที่ดีทีเดียวนะคะดีมากๆเลยด้วยบางทีคู่ของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการบางอย่างเนาะเพราะไพ่เนี่ยถือเหรียญมานะคะถึง2ใบเลยด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเนาะมีบริษัทเป็นของตัวเองใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเต้ารับรู้ได้ถึงพลังงานของคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินระดับสูงนะคะรู้สึกประมาณนี้เนาะอายุอนามเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกของเต้านะว่าอาจจะเท่าๆกันกับคุณหรือมากกว่าคุณก็ได้นะคะไม่ค่อยรู้สึกถึงน้อยกว่าสักเท่าไหร่นะคะตีความว่าเท่ากันกับคุณหรือมากกว่าคุณก็แล้วกันนะสิ่งที่ต้องมองเห็นถัดมาคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตแล้วนะคะในที่นี้ก็คืออาจจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตแล้วหรือประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่เขาได้มุ่งหวังตั้งใจเอาไว้แล้วก็ได้นะคะNine of Cups เป็นพลังงานของคนที่มีความพอใจในชีวิตในระดับสูงเนาะก็คือเหมือนชีวิตได้รับการบรรลุผลประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วอย่างเช่นเอ้ยประสบความสำเร็จในธุรกิจมีเงินมีรายได้ตามสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าต้องการอะไรแบบนั้นนะคะหรือบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างของชีวิตมาแล้วนะมีความพึงพอใจในระดับที่สมบูรณ์หรือว่ากำลังไพ่กำลังจะบอกว่าชีวิตเขามีความอุดมสมบูรณ์มากๆทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็ความสุขด้วยเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่รักการผจญภัยแล้วก็ชอบที่จะไปลองทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางอันนี้เป็นไปได้พลังงานเขาเนี่ยพลังงานของความรวดเร็วว่องไวคล่องแคล่วเนาะแล้วก็พลังงานของซิกซอกซอกเป็นพลังงานของการเดินทางด้วยนะคะอีกในยะหนึ่งนะอาจจะเป็นคนที่ชอบทดลองชอบทำอะไรใหม่ๆนะชอบเรื่องท้าทายในชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็ได้อาจจะผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมาในชีวิตแล้วอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าจากโครงสร้างไพ่เนี่ยต้องมองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เติบโตมาด้วยตัวของเขาเองความหมายก็คืออาจจะไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานของครอบครัวคือต้องไม่ได้เห็นพลังงานพื้นฐานที่มาจากครอบครัวนะคะน่าจะเป็นตัวเขาที่เหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็พัฒนาชีวิตจนกระทั่งมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตจนถึงปัจจุบันอะไรแบบนั้นนะคะมองเห็นเป็นประมาณนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะซึ่งพลังงานของเขาคนนี้ต้องมองว่าเขาพร้อมที่จะดูแลใครสักคนอ่ะมีความเป็นไปได้อีกอย่างนึงด้วยนะคะว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งคืออาจจะเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้ก็คือเป็นพ่อแม่นะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้เช่นเดียวกันนะพ่อแม่อันนี้ไม่รู้ว่ามีลูกติดไหมนะคะไพ่ไม่ได้บอกรายละเอียดนะฮะมากขนาดนั้นแต่ว่านายออฟคัพยังเป็นจริงๆเป็นตัวแทนของพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ลองดูนะคะเห็นอะไรอีกไหมนะน่าจะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะคือลักษณะนิสัยภาพรวมนะคะคร่าวๆไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นต่างชาติไหมอ่ะต้องบอกไปแล้วนะคะนายออฟคัพเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยเหมือนกันนะทีนี้เรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะนางฟ้าให้นางฟ้าบอกข้อมูลความรักของคุณและเขานะชีวิตรักคืออย่างไรนะคือต้องจะบอกว่าไพ่นางฟ้าเนี่ยออกมาแปลกๆมากนะคะ pay attention to the red flag นะ
reconciliation นะคะ this could be the one นะคะ forgiving and learning เรารู้สึกแปลกตั้งแต่ไพ่ใบนี้แหละแล้วก็ที่ยิ่งแปลกมากๆเลยไพ่ใบนี้ก็แปลกนะแล้วก็ใบนี้ forgiving and learning นี่ก็คือยิ่งแปลกเข้าไปกันใหญ่นะดังนั้นจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยไพ่ใบแรกเนาะเขาบอกว่าให้คุณแบบเตือนอ่ะเป็นคำเตือนนะเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะว่าเหมือนประมาณว่าเอ้ยให้ดูดีๆนะอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นคำเตือนว่าให้แบบรู้จักกันให้ดีๆก่อนคุยกันดีๆก่อนอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีคอนฟลิกต์หรืออะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับตัวคนคนนี้นะคะทีนี้พอเปิดต่อ reconciliation เริ่มยังไงกันแน่นะคะก็คือ someone from your past is returning to your life ก็คือคนเก่าๆเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคนเก่าๆที่นี่ไม่ได้แปลว่าแบบชาติที่แล้วอะไรอย่างงี้นะแต่จริงๆคือมันหมายถึงชาติที่แล้วก็ได้นะอาจจะหมายถึงว่าคนที่เคยเลิกรากันไปก็ได้นะคะในที่นี้ก็คือหมายถึงแฟนเก่านั่นแหละนะคะอันนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งแล้วพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เลยคอนเฟิร์มนะคะว่าอันนี้ขอทายแบบนี้แล้วกันนะคะบางท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนเก่าๆในชีวิตของคุณเนาะก็หมายความรวมถึงมากที่สุดก็คือเป็นแฟนเก่าเลยนะคะที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็อาจจะมาขอเริ่มต้นคุยใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไพ่ใบนี้ก็เลยขึ้นมาไง pay attention to the red flag นะก็ให้ลองพิจารณาให้ดีๆนะคะประมาณนั้นว่าเอ้ยแบบลังเลสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเห็นคือบางท่านจะเป็นลักษณะที่แฟนเก่าเลยที่เคยคบกันมานะคะเมื่อก่อนเนาะแล้วก็เลิกรากันไปแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่นะคะหรือ2อาจจะเป็นคนคุยก็ได้เนาะคือคนคุยกับคือเคยสานสัมพันธ์กันแต่อาจจะไม่เคยถึงขั้นว่าเป็นแฟนกันอะไรแบบนั้นเนาะกลับเข้ามาใหม่ในชีวิตคุณก็ได้นะถ้าในกรณีที่เป็นแฟนเก่านะคะมันอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องเคลียร์นะคะเพราะว่ามันมี forgiving and learning เข้ามาเนี่ยนั่นแปลว่าคุณ2คนน่ะมีเรื่องที่ต้องเคลียร์หรือว่าให้อภัยกันหรือว่าเปิดอกเปิดใจคุยกันก่อนเนาะที่จะกลับมาคือมีเรื่องบางเรื่องที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ร่วมกันก่อนนะคะที่จะไปต่อนะคะแล้วไพ่ก็บอกว่าอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะหมายถึงว่าถ้าหลังจากที่คุณเคลียร์สถานการณ์แล้วเข้าใจกันแล้ว 100% นะคะในกรณีที่บางคนที่อาจจะได้กลับมาคบกันนะนะคะพลังงานเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าพลังงานไพ่เนี่ยต้องไม่รู้สึกถึงคนใหม่อ่ะต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ต้องไม่ได้รู้สึกถึงคนใหม่เลยนะคะดังนั้นคนที่เข้ามาเลือกกองนี้แล้วคุณมีความคาดหวังว่าคุณจะเจอคนใหม่นะแนะนำให้เลือกกองอื่นนะคะเพราะอันนี้ต้องไม่รู้สึกจริงๆนะคะโอ้ไพ่สี่ใบมาแบบสอดคล้องกันมากๆเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นคนเก่าๆหรืออย่างที่ต้องบอกเลยน้อยที่สุดคืออาจจะเป็นคนที่แบบเคยคุยกันนั่นแหละอย่างที่บอกเนาะหรืออาจจะเคยมีเรื่องบาดหมางกันอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเป็นแฟนกันนะแต่กลับมาเอ้ยคุยกันใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นแฟนเก่าก็ได้เนาะลองดูนะคะทีนี้ไพ่เลอนามองบอกว่าอะไรนะคะคุณและเขาคนนี้นะคะเจอกันได้อย่างไรสถานการณ์นะคะไพ่คีขึ้นมาไพ่เลดี้ขึ้นมาไพ่ฟ็อกซ์ขึ้นมานะคะไพ่คุณน่าสนใจนะคะต้องรับรู้ได้ว่านะคะคุณและเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยอาจจะเจอกันผ่านใครบางคนเนาะไพ่เลดี้ขึ้นมานะคะผ่านใครบางคนในที่นี้ก็คือไพ่เลดี้เนี่ยอาจจะหมายถึงผู้หญิงในชีวิตของคุณที่เข้ามารับชมกองนี้นะคะอย่างเช่นเจอกันผ่านคุณแม่แบบอาจจะเป็นลูกของเพื่อนคุณแม่อะไรอย่างนี้นะหมายถึงคู่ของคุณคนนี้นะคะหรือเป็นอันนี้อาจจะหมายถึงพี่สาวคุณก็ได้อาจจะหมายถึงเพื่อนสนิทคุณไม่ได้สิอันนี้เข้าหมายถึงคนในครอบครัวนะคะเลดี้คนใกล้ชิดนะคะพี่สาวน้องสาวคุณอะไรเงี้ยนำพามาให้ได้เจอกันอะไรแบบนั้นนะคะญาติผู้หญิงอ่ะสักคนหนึ่งนำพามาให้ได้เจอกันอะไรแบบนั้นนะคะได้หมดเลยคือมีเอาเป็นว่ามีแม่สื่อแม่ชักเป็นผู้หญิงดีกว่าถ้าให้ตอบกว้างๆประมาณนี้นะคะมีแม่สื่อแม่ชักเป็นผู้หญิงที่แนะนำหรือว่านำพาให้ได้เจอกันนำพาโอกาสเลดี้คนนี้นำพาโอกาสคีย์มันหมายถึงโอกาสก็ได้นะนำพาโอกาสหรือว่าสร้างโอกาสเพื่อให้คุณ2คนเนี่ยได้เจอกันนะคะฟ็อกซ์เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณและเขาหรือเธอคนนี้เจอกันมันมีคอนฟลิกต์ในครั้งแรกคือต้องแอบแปลกใจว่าไพ่ฟ็อกซ์อันเนี้ยนะมันหมายถึงอะไรแต่พอเปิดแล้วแบบว่าแล้วมันมีไพ่อันเนี้ยคือสอดคล้องกันว่าบางท่านอาจจะมีคอนฟลิกต์อยู่ก็ได้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นแฟนเก่าจริงๆแล้วกลับมานะหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นที่คุณเลิกรากันไปมันอาจจะยังจบไม่สวยหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจกัน 100% นะคะประมาณเนี้ยเราไพ่ฟ็อกซ์ก็เลยขึ้นมาไพ่ฟ็อกซ์มันเป็นความแบบเขาเรียกว่าอะไรความแบบ
ไม่ลงรอยกันหรืออะไรทํานองเนี้ยได้หมดเลยนะคะมันไพ่มันแบบมันเหมือนคนที่แบบมีปัญหากันอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยแอบรู้สึกว่าเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งที่จะต้องมาเคลียร์กันก่อนนะที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอันนี้ต้องรู้สึกประมาณนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีผู้หญิงนะคะนำพาถ้าในกรณีที่เป็นแฟนเก่ากับมาจริงๆเนี่ยอาจจะมีผู้หญิงในชีวิตคุณแหละนะนำพาโอกาสนี้เข้ามานะคะให้คุณได้กลับมาคบมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนั้นนะก็เป็นไปได้นะคะทีนี้2ใบสุดท้ายบอกอะไรนะคะ sexual freedom นะคะไพ่ใบนี้ต้องไม่มั่นใจว่าต้องน่าจะต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่านะคะภาพนี้หมายถึงเสรีภาพทางเพศนะคะต้องขออนุญาตอ่านตามคู่มือเลยก็แล้วกันนะคะอันนี้เขาบอกว่าเสรีภาพทางเพศแล้วก็พลังงานเนี่ยเป็นพลังระเบิดให้กับหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์มอบโอกาสอันแสนสุขในการสื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเกินคำบรรยายนะคะต้องขออนุญาตอ่านเพื่อเป็นคำแนะนำให้กับคุณนะหากคุณกำลังมองหาคู่ครองคนใหม่นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีความชัดเจนว่าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องเพศของตัวเองเนี่ยอย่างไรนะแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่แท้จริงที่ความใกล้ชิดทางกายเนี่ยมีต่อหัวใจของคุณต่อต้านสิ่งล่อใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นคู่รักเพื่อพยายามรักษาความสัมพันธ์แทนที่จะมีเพศสัมพันธ์จนกว่าคุณจะรู้จักกันดีขึ้นและสามารถเลือกได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นนะคะอันนี้ลองคิดต่อเอานะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายใบสุดท้ายเป็นไพ่ที่จบได้ดีมากนะคะอันนี้คือไพ่ The Union of Hearts นะคะไพ่ใบเนี้ยคุณเห็นรูปหน้าไพ่ไหมคะมันเหมือนกันมากเลยนะกับไพ่ใบเนี้ยนะ Sexual Freedom เนี่ยเห็นไหมเป็นภาพของการกอดกันในลักษณะเดียวกันด้วยนะเนี่ยนะคะผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ผู้หญิงอยู่ฝั่งขวาเนี่ยผู้ชายอยู่ฝั่งซ้ายผู้หญิงอยู่ฝั่งขวาเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่แขนอาจจะไขว้ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะการกอดเนี่ยเป็นแบบเดียวกันมันแปลกมากเลยอ่ะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมีความเป็นไปได้สูงนะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการยูเนียนเนี่ยคือการกลับมารวมตัวกันนะรวมกลุ่มกันthe union of hearts ก็อาจจะหมายถึงว่าการกลับมารวมกันของหัวใจ2ดวงอีกครั้งนึงนะคะต้องเลยแอบรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยหรือจริงๆแล้วคนนี้เป็นคู่เนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณนั่นแหละนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่เป็นแฟนเก่าหรือว่าคนเก่าๆที่อาจจะเคยคบหรือแม้กระทั่งแค่เคยคุยแล้วก็อาจจะบาดหมางกันไปหรือว่าแยกทางห่างเหินกันไปนะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหรือว่าเคลียร์กันอีกครั้งในวันที่ทั้งคู่เนี่ยต่างก็ตกผลึกชีวิตแล้วเนาะเข้าใจชีวิตคู่มากขึ้นหรือว่าเติบโตมากขึ้นอ่ะเหมือนมาเจอกันในจังหวะที่เติบโตมากขึ้นแล้วทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณนะคะที่รอการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเคลียร์กันนะคะแล้วก็คบกันใหม่นะเป็นคู่รักใหม่ก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวกองแรกนะพลังงานหนักหน่วงอยู่นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนเก่าจริงๆนะคะดังนั้นก็เต้าอยากให้คุณเล่าให้เต้าฟังจังเลยใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับกองแรกเนาะถ้าเป็นคนเก่าจริงๆนะมาเล่าให้เต้าฟังหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเนื้อคู่พรหมลิขิตนะคะรายละเอียดของเขาหรือเธอคนนี้นะคะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะ Love Life นะคะเรามาดูกันนะคะก็ Shuffle ไพ่ไปแล้วเรียบร้อยนะไพ่ค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวลองวางกันดูอันนี้เป็นเดือนเกิดนะของคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวเปิดตอนที่หลังนะคะเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอดูพลังงานนะคะความเป็นตัวตนนะลักษณะนิสัยจิตใจนะคะของเนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณนะคะใบแรกเลยนะคะโอ้ว้าว The Empress นะคะ The Empress มาเลยนะคะเดี๋ยวนะกองที่แล้วต้องวางยังไงจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวลองวางไปก่อนก็ได้นะคะใบที่2นะคะ The Moon นะคะ The Moon ใบที่3นะคะ Page of Swords Page of Swords
ถัดมานะคะโอ้ Queen of Wands Queen of Wands พลังงานผู้หญิงเยอะเนาะนะฮะ Eight of Cups นะคะ Eight of Cups และใบสุดท้ายนะฮะ The Chariot The Chariot The Chariot นะคะโอเคนะฮะเรามาดูกันนะฮะไพ่นางฟ้านะคะเล่าเรื่องราวชีวิตรักของคุณและเขาคนนี้เขาหรือเธอคนนี้เพิ่มเติมนะฮะอุ๊ยขนลุกทุกคน soulmate นะฮะ wow yes this is your soulmate นะเลิศปะล่ะโอเคถัดมานะฮะ make the effort นะฮะ make the effort great love is worth taking the steps you are guided to take นะฮะดีจังนะฮะโอเคถัดมานะคะ Pay attention to the red flags นะฮะ The signs are cautioning you นะมีเรื่องต้องเตือนด้วยนะคะว้าว We're waiting for Divine timing is at work in your love life นะฮะโอเคนะฮะนี่เรามาดูกันนะคะไพ่เรือนมองจะบอกอะไรนะคะต้องถามไพ่เรือนมองว่าคุณและเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยเจอกันได้อย่างไรนะคะไพ่บอกสถานการณ์นะเล่านะฮะว้าวฮาร์ทฮาร์ทขึ้นมาใบแรกเลยนะจ๊ะเจอกันได้อย่างไรนะจ๊ะโอ้คีนะฮะคีนะฮะอะไรกันกุญแจไขหัวใจหรออะไรยังไง อุ๊ยเลดี้นะคะlady นะคะโอเคเลิศอยู่นะแล้วก็ไพ่เพิ่มเติมนะฮะนางฟ้าบอกนะ reparenting yourself นะ reparenting yourself แล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะ practice compassion see things from a fresh perspective นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าหมายถึงอะไรนะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นเดือนเกิดก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนพฤษภาคมนะฮะเดือนกันยายนนะคะและนะคะว้าวเดือนสิงหาคมนะคะมีเดือนเกิดเต้าด้วยนะนี่ดิฉันก็ลุ้นนะคะคือเต้าไม่ได้เลือกกองเนาะก็คือส่วนใหญ่เวลาที่เต้าดูดวงตัวเองเนี่ยนะคะถ้ามันขึ้นเดือนเกิดเต้าคือเต้าถือว่ากองนั้นน่ะเต้าใช้เป็นแนวทางนะคะให้กับตัวเองไปเลยนะคะก็คือไม่ได้มีไอเดียว่าต้องเลือกกองไหนนะเดี๋ยวนี้ก็คือเดือนเกิดตัวเองโผล่ตรงไหนก็คือใช้อันนั้นเลยนะคะก็เรามาดูกันนะคะชาวเดือนเกิดสิงหาคมนะคะดูกันว่าคู่ของเรานะเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเนื้อคู่พรหมลิขิตนะคะแล้วก็รายละเอียดของเขาหรือเธอคนนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตอ่านเป็นแบบในเชิงของผู้หญิงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะแฟนช่องจะเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นก็เลยจะขออ่านเป็นในทิศทางเดียวก็แล้วกันนะคะดังนั้นค่ะถ้าคุณผู้ชายเข้ามารับชมรับฟังกองนี้ก็ลองแอพพลายใช้ดูหรือว่าใครบางคนที่เป็น LGBTQ ก็เช่นเดียวกันค่ะลองแอพพลายกับคู่ของคุณดูนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะพลังงานของเนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณนะคะรายละเอียดของเขาหรือเธอคนนี้นะได้ The Empress ใบแรกนะคะ The Moon นะ Page of Swords นะคะQueen of Wands นะคะแล้วก็ Eight of Cups แล้วก็ The Chariot นะพลังงานของเขาคนนี้นะความรู้สึกของแต้วนะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็น Empress เลยนะฮะคนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นนะคะ The Empress เป็นพลังงานของความเป็นแม่นะดังนั้นต้องอ่านเป็นในเชิงของคู่ของคุณเป็นผู้ชายเนี่ยดังนั้นอ่ะถ้าไพ่ Empress ขึ้นมาเป็นตัวแทนของเขาคนนี้นะฮะนั่นแปลว่าเขาต้องมีพลังงานของความเป็นแม่อยู่ในตัวคุณจะรู้สึกได้เวลาที่คุยกับเขาคนนี้นะคะคือแบบจะรู้สึกได้ของจะรู้สึกได้ถึงการที่ชอบดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ผู้คนนะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้หรือคุณจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่มาจากตัวคนคนนี้เลย
นะในตอนแรกที่คุยกันเลยนะหรือว่าคืออาจจะเป็นพลังงานตามหน้าไพ่นี้ก็ได้นะคะรูปร่างของเขาหรือเธอคนนี้อาจจะแบบอวบๆนิดนึงนะพลังงานประมาณนี้นะคะจะไม่ได้แบบผอมเพรียวเหมือนกองแรกคล่องแคล่วว่องไวเหมือนกองแรกแบบนั้นนะแต่เป็นพลังงานของคนที่แบบว่าอาจจะกอดอุ่นหน่อยอะไรแบบนั้นนะคะอวบๆนิดนึงแล้วก็มีพลังงานของความเป็นแม่ของคนที่ชอบดูแลคนเนี่ยสูงเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณได้คุยกับเขาคนนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกสัมผัสได้อย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าอบอุ่นคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นนะคะประมาณนี้นะคาแรคเตอร์แรกๆที่ต้องเห็นเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะพลังงานดีเอ็มเพรสเนี่ยนะคะหน้าตาดีแล้วก็ดูแลตัวเองดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์อะในการใช้ชีวิตอันนี้ถ้าบ่งบอกถึงสถานะในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรกินดีอยู่ดีมีสถานะทางสังคมเนี่ยดีด้วยนะคะรวมไปถึงหน้าที่การงานด้วยคือไพ่ใบนี้บอกได้ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับตัวตนของเขาหรือเธอคนนี้นะมีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงแน่นอนนะคะหรือน้อยที่สุดเนี่ยสภาวะแวดล้อมของเขาคนนี้เนี่ยต้องแบบอยู่ดีกินดีอะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีอย่างแน่นอนนะคะหรือมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ใบนี้เลยก็คืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรือว่าสามารถดูแลตัวเองได้ดีเลยแล้วก็ดูแลคนอื่นได้ด้วยนะ The Empress พลังงานประมาณนี้เลยนะThe Moon นะเป็นตำแหน่งของความคิดทัศนคติของคนคนนี้นะคะคู่ของคุณเนี่ยเดอะมูนจริงๆเป็นไพ่พลังงานของคนที่คิดเยอะนะคะคุณจะสัมผัสได้เวลาที่คุยกับเขาคนนี้นะเป็นคนคิดมากเหมือนกันหรือว่าเป็นคนที่โอเวอร์ทิงกิ้งหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างคิดละเอียดอะคิดในเชิงของดีเทลแล้วบางทีแบบคิดเยอะไปมันทำให้เครียดหรืออะไรแบบนั้นนะคะพลังงานของเดอะมูนหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดในช่วงเวลากลางคืนก็ได้นะคะอันนี้คืออาจจะบ่งบอกถึงเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับครีเอทีฟก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่ต้องใช้พลังงานความคิดในช่วงของกลางคืนนะจริงๆ Empress เนี่ยพลังงานตัวตนของเขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่ต้อง create อะไรบางอย่างก็ได้นะหมายถึงอันนี้หมายถึงพูดถึงอาชีพนะฮะอาจจะต้อง create อะไรบางอย่างก็ได้นะเป็นงานของการสร้างสรรค์อะไรบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะThe Moon ยังบอกอะไรได้อีกนะเขาอาจจะมีบางจังหวะที่เป็นคนเครียดก็ได้นะที่คุณรู้สึกได้นะคะเวลาคุยอ่ะเนี่ยแบบแบบบางจังหวะก็ดูแลเราดีเนาะแต่อีกบางจังหวะก็มันก็มีมุมเครียดหรือว่ามีเป็นมุมของคนคิดเยอะนะคะไปจนถึงมุมของคนที่วิตกกังวลก็ได้นะคะประมาณนี้นะที่คุณจะรู้สึกหรือว่าสัมผัสได้นะฮะPage of Swords เนี่ยอันนี้ต้องมองว่านะลึกๆแล้วคนคนนี้เป็นคนดื้ออยู่พอสมควรนะถ้าคุณได้รู้จักคนคนนี้มาประมาณนึงนะคะจะคนพบว่าเอ้ยเขามีความเป็นเด็กในตัวอยู่แฝงอยู่เหมือนกันนะคะความเป็นเด็กในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่ดื้อแล้วก็ไม่ฟังใครนะหมายถึงว่าเวลาบอกเวลาเตือนอะไรอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้รับฟังซะทีเดียวแต่เป็นคนที่ชอบพิสูจน์ด้วยตัวของเขาเองมากกว่าอะไรแบบนั้นนะควีนออฟวอร์เนี่ยต้องรู้สึกได้ถึงพลังงานของคนที่talkative ประมาณนึงนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบพูดชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะเวลาคุณคุยกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีเรื่องคุยกับเขาไม่รู้จบอะค่ะมันมีประเด็นให้ต้องคุยอยู่ตลอดอะไรแบบนั้นนะคะไม่ได้รู้สึกถึงความน่าเบื่อหน่ายอะไม่เห็น energy ของความนิ่งสักเท่าไหร่นะคะคือถ้าสมมติว่าคุณหาเรื่องคุยกับเขาคนนี้นะคะคุณจะมีเรื่องคุยต่อยอดไปได้ตลอดเป็นคนที่ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะถ้าใครเป็นสไตล์แบบชอบแลกเปลี่ยนชอบคุยกันตลอดเนี่ยอันนี้ก็จะน่าจะอินกับคนคนนี้เลยนะคะถ้าแล้วแต่คนเนาะบางคนชอบคนนิ่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าบางคนชอบคนทอล์กทีฟหน่อยที่แบบว่าคุยเก่งหน่อยมีเรื่องให้คุยตลอดอะไรเงี้ยคุณก็น่าจะชอบคนคนนี้นะคะคุยนวอนเป็นพลังงานของคนที่มี energy ในการใช้ชีวิตด้วยนะเหมือนกับว่ามี passion ในการใช้ชีวิตนะคะว่ามีแผนการหรือว่ามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตว่าเอ้ยอยากทำนู่นทำนั่นทำนี่นะอะไรแบบนั้นนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่สักเท่าไหร่นะคะเอรอคัพจะบ่งบอกถึงเขาคนนี้อาจจะเคยผ่านแต่มองว่าเอโรคัพเนี่ยน่าจะหมายถึงการผ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาก็ได้นะเดินหันหลังให้ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะออกมาหรือว่าอันนี้อาจจะมีนัยยะบางอย่างคืออาจจะเคยแต่งงานแล้วนะอันนี้เบาๆนะคะเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้อาจจะเคยแต่งงานแล้วเป็นไปได้นะคือมีความสัมพันธ์ที่เป็น long term relationship ที่ไม่ดีมาก่อนนะคะแล้วเขาเดินออกจากความสัมพันธ์เหล่านั้นมาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบนี้นะเดลชาร์ลอตต์ทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะ
ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตหรือปัญหาหรืออะไรเขาสามารถที่จะสอบผ่านสามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองนะเป็นคนที่มีลูกฮึดลูกสู้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะเดอะชาร์ลอตอาจจะหมายถึงว่ามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็ได้นะคะเนี่ยมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชอบเดินทางชอบไปแบบต่างถิ่นต่างที่ชอบหาอะไรแปลกใหม่นะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าเขาอาจจะทำงานที่นอกจากการเป็นเจ้าของกิจการแล้วเขาอาจจะทำงานที่แบบทำให้เขาได้เดินทางเยอะก็ได้นะคะอย่างเช่นงานแอร์โฮสเตสงานสจ๊วตงานนักบินอะไรแบบนั้นนะคะหรืองานอะไรก็ตามที่ทำให้ได้เดินทางนะเป็นไกด์เป็นอะไรแบบนี้นะคะได้หมดเลยนะหรือว่าเขาอาจจะมีแพชชั่นในชีวิตคือการไปท่องเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการออกไปเปิดโลกอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นนะนะคะในลักษณะนิสัยนะตามที่ไพ่อยากจะให้เราเล่านะคะนี้เรามาดูกันต่อนะคะข้อมูลความรักของคุณและเขาเพิ่มเติมนะคะในเชิงของชีวิตรักนะไพ่บอกอะไรบ้างโซเมตขึ้นมาไปแรกคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าโจทย์เนี่ยถามถึงเนื้อคู่พรหมลิขิตนะคะโซเมตก็ขึ้นมาเลยดังนั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะถ้าคุณเจอคนลักษณะแบบนี้นั่นแหละโซเมตของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะคุยอยู่แล้วในตอนนี้ก็ได้นะคะโซเมตใบแรกเลยคอนเฟิร์มนะแล้วก็ใบที่สอง make the effort นะอันนี้มันให้ความรู้สึกประมาณว่าบางท่านเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณมีคนคุยอยู่แล้วเนาะนะคะเหมือนเขาอยากให้คุณแบบ take action ให้มากขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบmake the effort มันต้องใช้คำว่าอะไรนะเหมือนลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นหรือใช้ความพยายามกับความสัมพันธ์นี้ให้มากขึ้นแล้วมันจะเกิดผลอารมณ์นั้นนะคะไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงนึกไม่ออกนะคะประมาณว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็แล้วกันถ้าแบบคุยกันอยู่แล้วหรือว่ายังไม่คุยหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอกันก็ตามแต่นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะอาจจะด้วยสถานการณ์หรือว่าเหตุผลบางอย่างอย่างเช่นการอยู่ห่างกันของคุณและเขาก็ได้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากในความสัมพันธ์เนาะแต่มันเหมือนกับว่าหรือว่าแบบเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ค่อยคืบหน้าแต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้โอเคมากๆเลยอะสำหรับคุณอะไรแบบนั้นก็ให้แบบ take action ให้มากขึ้นสำหรับความสัมพันธ์นี้นะแล้วใบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า worth waiting for นะสุดท้ายแล้วมันคุ้มค่านะคะมันคุ้มค่าจริงๆที่คุณและเขาได้เจอกันนะคะแต่จริงๆเนี่ย pay attention to the red flag ขึ้นมาเตือนนิดหน่อยนะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเจอกันนะคะเหมือนไพ่แบบแนะนำให้ทำความรู้จักกันให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้นานพอเนาะนะคะที่จะตัดสินใจไปต่อหรือว่ามี commitment หรือใดๆก็ตามแต่นะคะเหมือน pay attention เนี่ยเหมือนกับว่าให้ดูให้ละเอียดละออว่าเอ้ยคนคนนี้ใช่ไหมอย่างไรแบบนั้นนะคะมันอย่าเพิ่งเอาใจเข้าไปแบบพุ่งตรงไปว่าเอ้ยแบบคนนี้แหละโซเมทนะมันมีข้อเตือนอยู่ว่าต้องดูให้ครบให้ทั่วนะอย่างเช่นเอ้ยตรวจสอบว่าเอ้ยเขาบอกว่าโสดเนี่ยโสดจริงไหมอะไรแบบนั้นนะตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะคะแล้วก็พยายาม take action ในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นแล้วสุดท้ายคุณจะพบว่ามันคุ้มค่าที่แบบได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะคือต้องแอบเห็นความยากในความสัมพันธ์นี้อยู่นะจากพลังงานไพ่เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเนี่ยอยาก make the effort เนี่ยทำให้เต้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความยากมันต้องใช้ความพยายามอาจจะด้วยเรื่องระยะทางหรืออะไรอื่นๆก็ได้นะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วไพ่ worth waiting for ก็ออกมาบอกนะว่าเอ้ยสุดท้ายมันคุ้มค่าจริงๆอ่ะสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยแล้วเหมือนจักรวาลเขาไม่อยากให้คุณยอมแพ้กับคนคนนี้ถ้าคุณได้เจอแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่เจอก็ได้นะถ้าได้เจอแล้วคือแบบคนคนนี้แหละคือ soul mate ของยูนะของคุณนะอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่เรือนมอง3ใบเต้าถามไพ่ว่าคุณและเขาหรือเธอคนนี้เจอกันได้อย่างไรนะให้ไพ่บอกสถานการณ์นะคะคือมาเป็นไพ่ฮาร์ทไพ่คีย์แล้วก็ไพ่เลดี้นะพลังงานไพ่3ใบนี้นะไพ่ฮาร์ทเนี่ยมันหมายถึงมิตรภาพดีๆนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ดีๆก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยต้องอ่านในกรณีที่แบบเจอกันได้อย่างไรหรือว่าสถานการณ์คือเหมือนกับว่าคุณและเขาหรือเธอคนนี้เวลาเจอกันเนี่ยต้องมองว่าน่าจะเจอกันผ่านใครบางคนนะคะอันนี้เป็นไปได้เจอกันอ่านผ่านพ่อสื่อแม่ชักนะคะอันนี้อาจจะเป็นแม่ชักนะเพราะเลดี้นะคะเลดี้เนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นผู้หญิงในที่คุณรู้จักนะคะแต่จริงคือในตำราเขียนว่าผู้หญิงในครอบครัวของคุณอย่างเช่นน้องสาวคุณคุณแม่คุณพี่สาวคุณอะไรแบบนี้คุณป้าคุณคุณยายของคุณอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะแนะนำให้รู้จักก็ได้นะแต่ว่าในกรณีต้องมองว่าอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะ
ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะเจ้านายผู้หญิงคุณก็ได้นะแนะนําให้รู้จักเขาคนนี้นะหรือเธอคนนี้นะคะคือมันเหมือนกับว่ามีสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างค่ะที่นำพามาจากผู้หญิงคนนี้ให้คุณและเขาได้เจอกันนะคะได้มีโอกาสพบกันคุยกันหรือสารสัมพันธ์กันอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็นั่นแหละมันมีโอกาสบางอย่างเข้ามาที่ทำให้ได้เจอกันนะคะโดยผ่านใครบางคนนะที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วไพ่ฮาร์ทขึ้นมาใบนี้มันบ่งบอกว่ามันเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างคุณและเขาหรือเธอคนนี้ค่ะเวลาที่ได้เจอกันในครั้งแรกอะมันเริ่มต้นจากการเป็นมิตรภาพดีๆก่อนนะคะแต่จริงคือไพ่ฮอร์เนี่ยมันความหมายลึกซึ้งก็คือมันหมายถึงความรักที่ดีก็ได้นะแบบเหมือนการเจอกันของความรักที่แบบโอ๊ยแบบเจอกันสักทีอะไรแบบนั้นนะหรือเป็นลักษณะของการตกหลุมรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเลยแล้วแอบแบบขอทายแบบนี้ด้วยกันบางขอทายแบบนี้ก็แล้วกันนะบางกรณีก็คือจะเป็นลักษณะที่แบบเหมือนเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันก่อนเป็นมิตรภาพดีๆแล้วก็ค่อยๆคุยค่อยๆทำความรู้จักกันไปหรือบางกรณีก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเจอกันแล้วตกหลุมรักกันเลยก็ได้นะไพ่ฮาร์ทนะคะเจอกันแล้วตกหลุมรักกันเลยก็ได้แล้วว่าต่างคนต่างมีใจให้กันอะไรแบบนั้นอาจจะรอเวลารอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรอเวลารอจังหวะรอโอกาสที่จะได้สานสัมพันธ์กันต่ออะไรแบบนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นบางกรณีที่แบบว่าเอ้ยบางคนรู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเป็นมิตรภาพดีๆอีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบตกหลุมรักเลยอะไรแบบนี้นะมันอาจจะยังไม่แบบเข้าคู่กันสักทีเดียวอะไรประมาณนั้นต้องอาศัยแบบว่าการจูนกันหรือว่าการได้แบบไปเดทกันหรือว่าไปคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะใช้ความพยายามในความสัมพันธ์มากขึ้นจึงจะตรวจสอบว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วแบบใช่กันจริงๆไหมอะไรแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะอันนี้ที่เรารู้สึกนะคะทีนี้เรามาดูกันนะไพ่2ใบสุดท้ายจะบอกอะไรนะสำหรับชาวกองที่2นะ Reparenting yourself นะไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าเดี๋ยวขออ่านนะคะทบทวนตัวเองนะคะ Reparenting yourself นะคะเหมือนเขาสอนคุณนะให้คำแนะนำกับคุณนะในความรักครั้งนี้นะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะขอให้คุณเนี่ยปลดปล่อยตัวเองจากอดีตนะเพื่อให้คุณสามารถให้และรับความรักในปัจจุบันเนี่ยได้มากขึ้นนะคะมันเหมือนกับใครบางคนถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นแปลว่าใครบางคนคุณอาจจะยังยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์ในอดีตที่ไม่ดีก็ได้แล้วคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเหมือนอ่ะ pay attention to the red flag อ่ะเหมือนคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วคนคนนี้จะดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาเยอะแล้วอะไรแบบนั้นคุณอาจจะกล้าๆกลัวๆในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อ่ะแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็เหมือนเขาแนะนำให้คุณปลดปล่อยนะตัวเองจากอดีตความรักที่ไม่ดีซะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนมันจะเป็นเหมือนกันเนาะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะคะอย่าพยายามเอาแบบความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือว่าคนใหม่ที่คุณได้เจอเนี่ยอย่าพยายามคิดว่ามันจะเหมือนคนเก่าที่แบบไม่ดีหรืออะไรแบบนี้นึกออกไหมอย่าพยายามแบบมองโลกในแง่ร้ายนะคะต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนนะคะคนเรามันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วนะขอให้เชื่อมั่นว่าตัวเองจะได้เจอความรักที่ดีแล้วคุณจะได้เจอนะต้องถึงเข้าใจเลยว่าเอ้ยทำไมแบบมันถึงมี World Wedding Fall ขึ้นมาสุดท้ายแปลว่าความรักของคนกองเนี้ยเป็นความรักที่ค่อนข้างยากต้องบอกว่าค่อนข้างยากและใช้ระยะเวลานะคะจักรวาลก็เลยต้องคอนเฟิร์มว่าก็คนคนนี้แหละโซเมทของเธอนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะจ๊ะแต่เธอต้องปลดปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอดีตอะที่แบบมันไม่ดีออกไปก่อนนะเพื่อที่จะได้รับความรักดีๆจากคนคนนี้นะคะบางทีคุณอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบดีเกินจริงอะกับฉันนะอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าคนดีๆมันก็มีอยู่จริงนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นเถอะคุณสมควรได้รับความรักที่ดีนะแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะ practice compassion นะใบนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยให้คุณฝึกความเห็นอกเห็นใจนะคะนะฝึกความเห็นอกเห็นใจในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะโสดมานานแล้วไหมคนเลือกกองนี้นะคะถ้าถามถึงแต้วใช่นะคะเพราะว่าแต้วเกิดเดือนสิงหาเนาะอันนี้ถือว่าเป็นดวงแต้วด้วยนะคะโสดมานานแล้วไม่ใช่ไหมใช่นะคะฝึกความเห็นอกเห็นใจนะเหมือนเปิดใจที่จะรับความรักจากผู้อื่นดูบ้างนะคะความรักดีๆมีอยู่จริงนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะชาวกองที่2นะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาคอมเมนต์เล่าให้เราฟังได้นะใครเจอแล้วยังหรือว่ายังไม่เจอหรือคุยกันอยู่ลักษณะแบบนี้ไหมนะมาเล่ามามอยได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะกองสุดท้ายนะฮะเนื้อคู่พรหมลิขิตนะฮะรายละเอียดของเขาหรือเธอคนนี้ของคุณนะฮะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะฮะ Angels นะคะ
เรามาดูกันนะเราชัฟเฟิลไพ่ไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาค่อยๆเปิดลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเดือนเกิดนะคะของคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยเปิดในตอนท้ายสุดนะคะทีนี้เรามาดูกันอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอดูเป็นลักษณะนิสัยนะคะนิสัยใจคอนะจิตใจนะคะของคู่ของคุณคนนี้ก่อนนะคะเนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณคนนี้นะใบแรกเลยนะว้าว Nine of Pentacles นะคะพลังงานดีทีเดียวนะพลังงานดีทุกกองเลยนะใบที่2นะคะโอ้ Ten of Pentacles นะคะอะไรคือ9เหรียญ10เหรียญมาเลยเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็ถัดมานะฮะ King of Cups นะคะถัดมานะคะ Queen of Wands แล้วก็ยังไงต่อนะคะ The Hanged Man The Hanged Manแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะคือนะฮะ two of wands โอเคนะทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะข้อมูลความรักของคุณนะชีวิตรักของคุณแล้วก็เขาคนนี้นะคะdeception นะคะโอเค deception ขึ้นมาด้วยนะคะมีไพ่เตือนขออนุญาตขยับลูกโลกนะแล้วก็ chemistry นะ chemistry ถัดมานะคะ children very soon นะคะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไพ่เลอนอมองอยากบอกอะไรนะคะไพ่เลอนอมองเนี่ยเต้าถามไพ่ว่าอยากให้ไพ่เนี่ยบอกว่าคุณและเขาเนี่ยเจอกันได้อย่างไรนะฮะสถานการณ์เนาะใบแรกเลยนะอุ๊ยเลดี้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะโอ้ไพ่เลดี้ขึ้นมาทุกกองเลยนะฮะถัดมานะคะ Fox แปลกจังนะคะอุ๊ยริงนะฮะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันนะคะว้าว abundance นะฮะ abundance นะคะแล้วก็ rest and relaxation is essential นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนเกิดนะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆที่เกิดในเดือนธันวาคมนะคะมกราคมนะคะยังไงต่อพฤศจิกายนนะคะหรือเมษายนนะคะโอเคหรือเดือนใดก็ได้นะฮะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเนื้อคู่พรหมลิขิตนะคะรายละเอียดของเขาหรือเธอคนนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเต้าจะขออ่านเป็นพลังงานในเชิงของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่านถึงคู่ของคุณที่เป็นผู้ชายก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะแฟนช่องเนี่ยจะเป็นผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเนาะดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาฟังนะคะกองนี้ก็ให้ลองแอพพลายสลับสับเปลี่ยนดูกันนะคะหรือว่าถ้าใครเป็น LGBTQ ก็เช่นเดียวกันนะคะลองสลับสับเปลี่ยนกันดูนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันนะคะเนื้อคู่พรหมลิขิตของคุณเนี่ยรายละเอียดนะคะของเขาคนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะใบแรกเป็น Nine of Pentacles นะคะTen of Pentacles นะคะ King of Cups นะคะ Queen of Wands นะคะ The Hanged Man แล้วก็ Two of Wands นะคะพลังงานคู่ของคุณคนนี้เนี่ยต้องเห็นพลังงานของคนที่เป็น CEO พลังงานของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะพลังงานของคนที่
มีหน้าที่การงานรวมไปถึงการเงินหรือว่าฐานะเนี่ยทางสังคมเศรษฐกิจเนี่ยนะในระดับที่มั่นคงสูงมากนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องเห็นเป็นอย่างแรกเลยนะพลังงานใบแรกตัวตนของเขาคนนี้นะนายเอาเพนทาเคิลขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงคนที่เขาเรียกว่ามีเงินนะคะมีเงินมีทองมีกินมีใช้นะคะออกมาทั้ง9เหรียญ10เหรียญเลยติดๆกันเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกก่อนว่าเขาจะเป็นคนที่ดูหรูหรานะคะหรูหราในที่นี้ก็คือหรูหราจริงๆนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าแต่งตัวดีในที่นี้ก็คือเน้นในเรื่องของการแบบใช้แบรนด์เนมอะไรแบบนี้หรือว่าใช้ของดีๆที่มีราคานะคะอันนี้มีความเป็นไปได้สูงนะคะจากพลังงานภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้านะคะหรือว่าคือเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงอยู่แล้วนะอันนี้คือเต้าสันนิษฐานว่านะน่าจะมีฐานะทางครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะคือไม่ใช่การสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากตัวของเขาเหมือนกองแรกที่เต้าดูนะคะแต่เนี้ยคือน่าจะเป็นพื้นฐานครอบครัวที่ดีอย่างเช่นครอบครัวมีกิจการอยู่แล้วแบบนี้ร่ำรวยอยู่แล้วแล้วเขาก็มาเป็นผู้บริหารต่อหรือว่ารับช่วงต่อกิจการของทางบ้านที่บ้านอะไรแบบนั้นนะอันนี้มีความเป็นไปได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นก็คือเขาอาจจะมีกิจการเป็นของตัวเองเนาะเป็นระดับของ CEO หรือว่าคนที่แบบเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทบางอย่างแล้วอย่างแน่นอนนะฮะ King of Cups ขึ้นมากับ Queen of Wands เนี่ยอันนี้ก็คือบ่งบอกถึงเป็นระดับ King กับ Queen อะนะคะนั่นแปลว่าเป็นระดับของคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วหรือคืออย่างมากที่สุดก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเขาอยู่ในบริษัทเนาะบริษัทใหญ่นะคะก็จะเป็นลักษณะของคนที่เป็นหัวหน้างานนะคะเป็นระดับสูงอ่ะผู้บริหารหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงแล้วนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะเป็นคนใช้ชีวิตหรูหรานะคะฟู่ฟ้าอย่างแน่นอนนะคะก็คือกล่าวคือมีกินมีใช้นั่นแหละนะสิ่งที่ต้องเห็นคือ Ten of Pentacles เนี่ยอย่างที่บอกเป็นตำแหน่งของความคิดทัศนคติเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องบริหารจัดการนะคะกิจการของครอบครัวทางบ้านหรือว่าบริหารเรื่องใหญ่ๆนะคะในชีวิตก็ได้หรือว่าเขาอาจจะทำงานถ้าไม่เปิดบริษัทอะไรเป็นของตัวเองก็คืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานกงสีทำงานกับที่บ้านนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะเกี่ยวกับที่ดินก็ได้นะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆแบบนั้นนะหรือว่าตั้งโรงงานบริษัทขนาดใหญ่อะไรสักอย่างนึงนะคะมันต้องเห็นพลังงานของความมั่นคงเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นเนาะถัดมานะคะคนคนนี้เป็นมีพลังงานของคนที่อบอุ่นแล้วก็รักสัตว์ด้วยนะคะ King of Cups เนี่ยพลังงานของคนที่อบอุ่นแล้วก็เหมือนชอบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คือถ้าเขามีคู่มีแฟนเนี่ยเขาจะดูแลแฟนของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับการทรีตหรือว่าดูแลแบบเหมือนเจ้าหญิงเลยแหละแบบทรีตแบบ like a princess อะแบบนั้นเลยนะคะนั่นแหละก็อาจจะด้วยแบบหนึ่งคือมีฐานะการเงินการงานที่ดีด้วยแหละนะคะแล้วก็พร้อมดูแลนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะไรแบบนั้นนะคะน่าจะเป็นคนรักสัตว์หรืออาจจะมีน้องหมาเป็นของตัวเองนะอันนี้เป็นไปได้นะคะเป็นคนรักสัตว์รักเด็กพลังงาน King of Cups เป็นประมาณนี้นะคะหรือว่า King of Cups อาจจะบอกได้ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือเป็นชาวต่างชาตินะคะอันนี้เป็นไปได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นเป็นคนอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนมากๆเลยด้วยนะคะแล้วก็เห็นพลังงานของคุณวอนน่าจะเป็นคนที่ชอบคุยนะคะชอบคุยชอบแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะคุณอยู่กับคนคนนี้คุณจะไม่เบื่อเพราะว่ามีเรื่องให้คุยกันตลอดนะคะมีเรื่องให้ดิสคัสเรื่องให้แบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะซึ่งคนคนนี้เขาชอบคนที่ฉลาดนะหมายถึงว่าชอบคนที่สามารถคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้อะค่ะไม่ใช่การแค่แบบว่าคุยกันว่าเอ้ยวันนี้กินอะไรวันนี้แบบสบายดีไหมอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าชอบคนที่แบบแลกเปลี่ยนอย่างเช่นเอ้ยแลกเปลี่ยนการเมืองเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนแบบชอบคนมีความรู้ประมาณหนึ่งเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนดิสคัสซึ่งกันและกันอะไรแบบนั้นนะคะก็ทรงดูเป็นผู้บริหารนะแต่มองว่าเขาน่าจะมีความคิดที่เขาเรียกว่าอะไรอะมีแบบวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นคนฉลาดค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวิชาการหน่อยๆเนาะก็เลยแบบเอ้ยถ้าเวลาคุยกันมันจะต้องแบบมีน้ำมีเนื้อหน่อยอ่ะนะคะประมาณนั้นนะที่เรารู้สึกนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานอาจจะแบบเป็นคนที่แบบเจ้าโปรเจกต์เนาะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะอะไรแบบนี้ชอบทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดแล้วก็มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตด้วยนะคะพลังงานธาตุไฟนี่มาเต็มเลยทีเดียวนะคะเป็นการผสมผสานกันเนาะมีเห็นทั้งพลังงานธาตุดินนะคะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟนะคะ
เขาคนนี้เนี่ยน่าจะเคยผ่านเรื่องราวหนักๆในชีวิตมานะคะอย่างเช่นการสูญเสียบางอย่างอย่างเช่นการสูญเสียธุรกิจก็ได้การสูญเสียครอบครัวเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใดๆก็ตามนะคะต้องเคยผ่านการสูญเสียอะไรบางอย่างที่มีความยิ่งใหญ่หรือว่าทําให้เกิดจุดเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอะของเขาอะที่แบบมาถึงทุกวันนี้นึกออกไหมนะคะดีแฮงแมนเป็นพลังงานของการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะคะทัวบอนเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากๆในการใช้ชีวิตเป็นคนที่วางแผนเก่งนะคะแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่มากๆเลยนะคะอย่างเช่นการทํางานก็อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือบริษัทที่เขาเปิดอะไรเงี้ยอาจจะแบบเช่นเป็นการนําเข้าส่งออกสินค้านะคะจากต่างประเทศมาไทยจากไทยไปต่างประเทศอะไรแบบนั้นนะคะได้หมดเลยเนาะหรือว่าเป็นคนที่ชอบเดินทางต่างประเทศก็ได้เป็นคนชอบแสวงหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางาน2อย่างในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่ามีการรับผิดชอบบทบาทหน้าที่2อย่างในเวลาเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะประมาณนี้นะอันนี้คือพลังงานที่ต้องเห็นนะที่ไพ่อยากจะให้เห็นดีกว่านะ6ใบนี้นะคะอ่ะทีนี้ถัดมาข้อมูลความรักของคุณนะคะชีวิตรักของคุณแล้วก็เขาคนนี้เป็นอย่างไรนะ Deception ขึ้นมาใบแรกเลยนะ Chemistry นะคะ Children แล้วก็ Very Soon นะคะพลังงานไพ่นี้มีความแปลกอยู่พอสมควรนะคะ Deception ขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าในช่วงแรกๆอะค่ะที่คุณและเขาเจอกันเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรต่างคนต่างไม่เปิดเผยตัวตนหรือว่าสถานะที่แท้จริงให้กันและกันก็ได้นะคะในที่นี้ก็คือแบบอาจจะไม่ได้เปิดใจ 100% ให้กันเวลาแบบรู้จักกันก็คือหมายถึงว่าอาจจะรู้จักกันตอนแรกที่แบบอาจจะยังไม่ได้จีบกันแต่มาคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าเปิดเผยแบบตัวตนของตัวเองที่แท้จริงออกไปมากนักไพ่จริงๆไพ่ Deception มันเหมือนกับว่าคนทั้งคู่อ่ะใส่หน้ากากหากันในช่วงแรกๆอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยแอบรู้สึกว่าเอ๊ะคุณ2คนอาจจะไม่ได้ชอบกันตั้งแต่ทีแรกหรือเปล่านะอันนี้มีความเป็นไปได้สูงนะคะแต่ทีเนี้ยพอไพ่ถัดมาบ่งบอก Chemistry อ่ะมันเหมือนกับพอหลังจากคุณถอดหน้ากากออกแล้วอ่ะหมายถึงว่าเปิดอกเปิดใจคุยกันแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นมันกลับกลายเป็นว่า Chemistry เกิดขึ้นนะคะในระหว่างความสัมพันธ์ของคุณน่ะเอ้ยแบบมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าเฮ้ยพอเราเลิกใส่หน้ากากหากันปุ๊บอ่ะก็คนพบเลยว่าเฮ้ยแบบเราคือแบบมันเหมือนกับว่ามันเคมีมันใช่อ่ะคน2คนอ่ะอารมณ์นั้นนะคะ Children ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราแอบรู้สึกว่าอันนี้มีความเป็นไปได้นะคะสำหรับเขาเนาะฝั่งของเขานะคะอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าในกรณีหนึ่งบางท่านเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลูกนะคะมีลูกติดด้วยนะอันนี้ก็คือแล้วแต่สไตล์แต่ละคนแต่ละคนอาจจะบางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเป็นการอ่านโดยแบบพลังงานกลางๆเท่านั้นนะคะไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ทุกคนนะคะ Children เนี่ยอาจจะหมายถึงนะคะเขาคนนี้นะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะมีลูกแล้วก็คือเคยแต่งงานแล้วนั่นแหละนะคะเป็นไปได้เป็นพ่อแม่นะคะก็คือลูกอาจจะมีผลในการตัดสินใจของเขาหรือเธอคนนี้ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะอันนี้เป็นไปได้เนาะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่เขาหรือเธอคนนี้ไม่ได้มีลูกมาก่อนนะคะก็คุณและเขาหรือเธอคนนี้ก็อาจจะได้มีลูกด้วยกันนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าอันนี้ต้องถามถึงชีวิตรักของคุณด้วยนะคะข้อมูลความรักเพิ่มเติมที่นางฟ้าอยากจะบอกแล้วก็ชีวิตรักด้วยนะคะอาจจะหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าคุณเจอคนคนนี้นั่นแปลว่าคุณจะได้มีเจอคนในลักษณะเนี้ยจริงๆอ่ะนะคะนั่นแปลว่าเฮ้ยในช่วงชีวิตเนี้ยคุณต้องได้มีลูกกับเขาหรือเธอคนนี้อย่างแน่นอนนะอาจจะเป็นทํานองนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อีกใบนึงนะคะ Very Soon อันนี้กําลังบ่งบอกนะคะ Very Soon เนี่ยมันให้อารมณ์แบบว่าก็แอบรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนใหม่ในชีวิตของคุณเลยก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนใหม่คือไม่ใช่คนเก่าไม่ใช่แฟนเก่าที่กลับมาไม่ใช่เพราะ Very Soon เนี่ยขึ้นมานั่นแปลว่าอาจจะแปลว่าคุณอ่ะยังไม่ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะอันนี้มีความเป็นไปได้เนาะเร็วๆนี้นะคะนางฟ้าบอกว่าเร็วๆนี้กำลังจะได้เจอกันนะคะดังนั้นเตรียมตัวเลยนะครับแต่ว่าคำว่าเร็วๆนี้ของไพ่นางฟ้าเนี่ยคิดว่าไม่เกิน6เดือนนะคะความรู้สึกเต้านะคิดว่าไม่เกิน6เดือนนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่เลอนอมองบอกอะไรนะคะแล้วถามไพ่เลอนอมองว่าคุณและเขาหรือเธอคนนี้เจอกันได้อย่างไรสถานการณ์นะไพ่เลดี้ขึ้นมาใบแรกไพ่ฟ็อกซ์แล้วก็ไพ่ริงนะคะพลังงานหน้าไพ่เนี่ยไพ่ฟ็อกซ์ขึ้นมาตรงกลางเนี่ยนะคะบ่งบอกว่าในช่วงแรกที่คุณเจอกันอ่ะมันมีความแบบคล้ายๆเนี่ยไพ่ฟ็อกซ์ให้อารมณ์เหมือนไพ่ใบนี้ค่ะ deception เนี่ยเหมือนกันนะคะอันนี้มันเป็นความฉลาดแกมโกงอะไพ่ฟ็อกซ์อะเนี่ยอันนี้ deception ก็เหมือนคนใส่หน้ากากหากัน
ความหมายเดียวกันเลยนะคะก็เหมือนกับคุณเจอกันในช่วงแรกอ่ะอาจจะอันนี้ต้องรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ชอบกันในครั้งแรกอ่ะด้วยแบบด้วยเพราะว่าอาจจะใส่หน้ากากหากันหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในตอนแรกอะค่ะคุณอาจจะเจอกันผ่านการทํางานก็ได้หรือเรื่องอื่นๆอะไรแบบนี้ที่ทําให้แบบยังไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในช่วงแรกๆได้อะไรแบบนี้นะประมาณนั้นนะคะก็รู้สึกว่าอาจจะมีคนที่นําพาความสัมพันธ์นี้ให้เกิดขึ้นนะคะเลดี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะในที่นี้ก็คืออาจจะมีผู้หญิงในชีวิตของคุณนะคะแนะนําให้คุณได้รู้จักกับคนคนนี้ก็ได้ผู้หญิงในชีวิตคุณในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นพี่สาวคุณน้องสาวคุณคุณแม่คุณอะไรแบบนั้นคุณป้าคุณยายคุณอะไรแบบนั้นคุณน้าคุณได้หมดเลยนะคะหรือเพื่อนสนิทคุณก็ได้เพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยนะได้หมดเลยนะคะเป็นคนชักนำนะชักพาให้ได้รู้จักกันได้มาเจอกันแบบนั้นนะคะหรืออาจจะเจอกันผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งงานอะไรเงี้ยนะไพ่ริงขึ้นมานะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นการเจอกันผ่านคอมมิตเมนต์บางอย่างอย่างเช่นการมาร่วมงานกันแล้วก็มีการเซ็นสัญญามีคอมมิตเมนต์อะไรแบบนั้นนะคะถ้าอันนี้คือติต่างว่าแบบยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นนะคะได้ไปทำงานโปรเจกต์หนึ่งร่วมกันอะไรแบบนี้ที่แบบคุณอาจจะอยู่อีกบริษัทหนึ่งเขาอาจจะอยู่อีกบริษัทหนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ได้เจอกันเหมือนเซ็นสัญญาแล้วก็โคงานคุยงานร่วมกันตอนแรกๆที่ร่วมงานกันก็อาจจะแบบไม่ค่อยชอบกันนักอะไรแบบนั้นนะใส่หน้ากากหากันเพราะว่าเป็นการทำงานอะไรแบบนั้นนะแต่พอได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงเริ่มสนิทกันมากขึ้นก็กลายเป็นแบบว่าเอ้ยพบว่ามันมีเคมีต่อกันนะอะไรแบบนั้นนะคะอ่านแล้วก็ฟินนะคนอ่านนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะทีนี้ไพ่2ใบสุดท้ายเนี่ยจะบอกอะไรกับคุณนะใบนี้นะ Abundance คือความอุดมสมบูรณ์นะเอ้ยมันเหมาะกับคุณมากๆเลยนะคะไพ่ Abundance เหมาะกับตัวของเขาหรือเธอคนนี้ของคุณนะไพ่ใบนี้บอกว่าอะไรนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์หรือไม่นะคะมันเหมือนไพ่เนี่ยให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยวันนี้คุณเลือกการ์ดใบนี้ได้เพราะว่านางฟ้าของคุณนะคะคุณจะวัดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยได้อย่างไรนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยอยากเตือนคุณว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นเนี่ยมากกว่าเงินที่คุณมีมากมายนะคะความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินซึ่งมักเป็นสาเหตุของความเครียดอันยิ่งใหญ่สำหรับบุคคลแล้วก็คู่รักเนี่ยเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภาพรวมของชีวิตนะคะแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยครอบคลุมทุกด้านของชีวิตของคุณนะคะความรักแล้วก็การถูกรักเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างแน่นอนนะหากคุณปรารถนาที่จะพบกับเนื้อคู่ของคุณความเต็มใจที่จะชื่นชมรับทราบและยอมรับตัวเองนั้นจะทำให้คุณรู้สึกมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและจะช่วยให้คุณแสดงออกถึงคู่ครองของคุณได้นะคะในความสัมพันธ์สุขภาพมิตรภาพแล้วก็ความคิดที่อุดมสมบูรณ์ของคุณเนี่ยจะนำความสุขมาสู่การเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ความรักที่มากขึ้นนะคะมันไพ่อยากจะสอนคุณประมาณนี้นะคะทีนี้ใบสุดท้ายนะบอกอะไรนะคะ rest and relaxation นะคะก็คุณต้องการการพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายนะคะในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะไม่รู้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นแปลว่าอะไรนะแปลว่าแบบบางท่านที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับความรักเนื้อคู่ของคุณพรหมลิขิตของคุณในตอนนี้นะแต่ว่าไพ่อยากจะแนะนำว่าให้คุณหยุดพักก่อนนะคะพยายามกลับมาชาร์จพลังอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนหยุดพักบ้างนะคะกับชีวิตเนาะที่มันอาจจะยุ่งเหยิงจนเกินไปในตอนนี้นะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะชาวกองที่3นะคะเป็นยังไงบ้างคู่ของคุณนะเจอแล้วหรือยังนะคะเจอแล้วหรือยังไม่เจออะไรอย่างไรก็มาเล่าให้ฟังได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะชาวกองที่3นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ